สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้จะพามารักษาแกนก้านตัดหญ้านะครับของเครื่องตัดหญ้านะครับแกนข้างในพี่น้องว่าจะให้ทำงานโดยทนทานยังไงนะครับแบบว่าข้างในก็มีบูทนะครับมีบูทแล้วก็แกนอยู่ข้างในส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับไม่ค่อยได้ดูรักษากันส่วนมากก็จะตัดแล้วก็จะเก็บอย่างเดียวนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูการรักษามาทำการรักษาแบบไหนนะครับก้านแกนข้างในนะครับจะให้ทนทานนะครับถ้าเราไม่ใส่จระบีมันก็แห้งร้อนนะครับพี่น้องก็จะทำให้บูทข้างในสึกหลอง่ายนะครับก็จะเกี่ยวถึงใบตัดก็จะแกว่งนะครับถ้าเราไม่รักษาตัวนี้นะครับมาทำการลื้อกันเลยพี่น้องว่าลื้อแบบไหนถอดแบบไหนนะครับบางคนซื้อเครื่องมานะครับยังไม่เคยลื้อเลยนะครับไม่เคยลื้อเคยทำก็มาดูนะครับลื้อยังไงแบบไหนวิธีลื้อถอดแกนในนะครับพี่น้องก็มาถอดน็อตถอดน็อตนี้ออกนะครับนี่ตัวนี้น็อตบังคับตัวนี้เป็นน็อตล็อก2ตัวนะครับเราทำการออกมาเลยนะครับนะครับมันออกมาอย่างนี้แล้วก็คลายน็อตออกมาเลยนะครับเราดูแกนข้างในไม่ต้องถอดใบตัดอะไรก็ได้ครับเราถอดหัวเกียร์ออกอย่างเดียวนะครับก็คลายออกมาเลยนะครับเอาน็อตออกมาเลยแล้วก็ถอดออกมาเลยนะครับออกมาแล้วครับเราจะดูแกนข้างในนะครับดูแกนข้างในจะใส่จระบีครับเราจะรักษาด้วยการเราจะเอาจระบีมาใส่แกนนะครับให้แกนมันลื่นนะครับให้แกนมันลื่นแปลว่าทำงานจะไม่ร้อนมันจะนิ่งดีนะครับต้องอัดจระบีใส่จระบีหน่อยนะครับการใส่ตัวนี้นะครับเราก็ถอดนี่ออกมาเลยนะครับถอดออกมาเลยนะครับที่รอยเขาใส่นะครับอันนี้มันก็อยู่ข้างนอกสงสัยตอนใส่อาจจะใส่จุดเดียวแล้วครับเอาเข้าไปอย่างนี้มันจะดันออกมาอยู่ข้างนอกทางเดียวนะครับตัวนี้ข้างในไม่มีพี่น้องแห้งครับนี่ก็แห้งหมดเลยอันนี้ไม่มีจระบีครับเนี่ยไม่มีจระบีนะครับเป็นเหล็กแห้งอย่างเดียวนะครับถ้าอย่างนี้ถ้าร้อนๆนะครับแกนบูทอยู่ข้างในก็เป็นเหล็กอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในของบูทอ่ะมันก็จะเสียดสีนะครับทำให้เหล็กมันอ่อนตัวพี่น้องเนี่ยเหล็กมันอ่อนตัวเวลาร้อนมาเหมือนเหล็กเผาไฟนะครับเหล็กเผาไฟเวลาร้อนๆมันจะอ่อนอันนี้เหมือนกันครับถ้าหมุนรอบนาทีก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะครับหลายเป็นหมื่นรอบนะครับก็จะทำให้เหล็กเสียดสีกันร้อนแล้วก็จะทำให้เสียได้ครับนะครับพี่น้องเราต้องมาใส่จระบีกันอันนี้แห้งจริงครับแห้งจริงนะครับถอดออกมาเลยพี่น้องถอดออกมาเลยอย่างนี้นะครับเราก็มาดูว่าตัวนี้มันเฟืองมีอยู่1 2 3 4มี9นะครับมี9เฟืองครับอย่างนี้นะครับเขาเรียกเป็นร่องเฟืองของแกนนะครับมี9บางเครื่องก็มี7พี่น้อง
แล้วก็มาใส่กันใส่ยังไงครับเวลาใส่ถอดออกมาอย่าไปวางอย่าไปวางกับพื้นอย่างนี้นะครับมันจะไปโดนพวกหินทรายดินทรายแล้วจะทำให้เหล็กเข้าไปข้างในมันจะดินทรายจะไปกัดเหล็กนะครับต้องทำให้มันสะอาดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็มาใส่จาระบีพี่น้องก็มาใส่จาระบีกันนะครับใส่จาระบีจาระบีก็ต้องใส่เบอร์2นะครับพี่น้องจะดีนะครับใส่เบอร์2นะครับแล้วก็มาทากันนะครับชโลมชโลมนะครับชโลมนะครับโดยใช้มือเนี่ยนะครับพี่น้องชโลมอย่างนี้มันจะไปทั่วนะครับมันจะไปทั่วกันอย่างนี้ครับจะไปทั่วถึงกันนะครับมันจะไปถูกบูทแกนของบูททุกตัวมันจะมีความลื่นหมดนะครับถ้าทำอย่างนี้นี่ครับทำง่ายๆครับพี่น้องแล้วก็เอามาใส่กันเลยนะครับก็เอาเข้าไปเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับเข้าเหมือนเดิมไปเลยครับเข้าไปเลยครับนี่ต้องมุนเข้าไปเลยครับเวลาเข้าไปเราต้องหมุนดูว่ามันจะเข้าให้มันเข้าเฟืองตัวข้างในนะครับมันจะมีเฟืองข้างในด้วยแล้วก็หมุนโดยที่ว่าชามคาร์ดก็หมุนตัวได้นะครับแสดงว่ามันเข้ากันแล้วอย่างนี้นะครับพี่น้องนี่ครับใส่อย่างนี้ใส่บ่อยๆจะดีพี่น้องใส่บ่อยๆนะครับจะดีมากเลยถ้าเรารักษาอย่างนี้แกนก็จะทนทานบูทก็จะทนทานนะครับถ้าไม่ใส่บูทข้างในก็ร้อนก็กัดกรอนกันทำให้เหล็กไม่ดีแล้วก็บางทีอาจจะคดหรือว่าจิ่วลงไปเล็กน้อยอย่างนี้นะแล้วมันจะสะบัดครับแล้วจะมีเสียงดังด้วยนะครับจะสะบัดใบตัดก็จะสั่นด้วยนะครับพี่น้องถ้ามันสั่นมากๆก็ต้องดูว่าอัดจาระบีแล้วยังสั่นเราก็ต้องทำการเปลี่ยนบูทนะครับเปลี่ยนบูททั้งหมดนะครับบูทประมาณ6ตัวครับอยู่ข้างในนะครับบูทเขาจะให้เป็นระยะกันนะครับ6ตัวแล้วก็เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะนิ่งครับแล้วก็เราก็มารักษาอย่างนี้แหละครับเหมือนเดิมนะครับการรักษาของแกนใบตัดหญ้านะครับของเครื่องตัดหญ้าไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรอันไหนเครื่อง2จังหวะ4จังหวะก็เหมือนกันครับก็เหมือนกันพี่น้องทีนี้เราก็มาประกอบนะครับประกอบคืนกันก็มาใส่ใบตัดเข้าไปครับให้มาสังเกตนะครับเวลาเราใส่ใบตัดใส่ตัวหัวเกียร์เข้านะครับเราต้องดูว่าตำแหน่งล็อกนะครับพี่น้องที่ไม่เคยถอดไม่เคยลื้อก็ต้องดูตรงนี้นะครับเราต้องดูก่อนที่ตำแหน่งตัวล็อกนะครับน็อตนะครับน็อตตัวล็อกต้องเอาเข้ามาให้อยู่ตำแหน่งตัวนี้นะครับต้องดูด้วยอย่างนี้ครับแล้วก็เข้ามาเลยเราก็ดูมันจะเห็นตำแหน่งครับนี่ครับเราจะมองเห็นรูตรงกันนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เข้าไปเลยครับตัวนี้เป็นตัวกดบีบให้มันแน่นนะครับ
ให้หัวเกียร์ไปประคับกับแกนตัวนี้นะครับให้มันแน่นนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวกันไม่ให้สุดนะครับไม่สุดให้อยู่แบบใต้ฉากของมันนะครับอย่างนี้ก็โอเคครับพี่น้องอย่างนี้โอเคก็พอดีครับเราใส่เข้าไปแล้วก็มันจะรักษาส่วนของแกนนะครับของแกนให้ลื่นดีนะครับจะมีอายุใช้งานได้นานนะครับพี่น้องเราต้องรักษากันอย่างนี้ในตัวข้างนอกของเครื่องนะครับก็มีไอ้พวกแกนตัดก็สำคัญมากนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้พี่น้องนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ